้าฟ้าสิริวัณวรีฉลองพระองค์ทรงออกแบบชุดผ้าไหมไทยศิลปาชีพเมื่อวันที่5พฤศจิกายนเพจ Facebook สิริวัณวารีบางกอกเผยแพร่พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงถ่ายแบบฉลองพระองค์ชุดราตรีที่ทรงออกแบบด้วยพระองค์เองเป็นโอกูตูหมายเลข10ของแบรนด์สิริวัณวารีกูตูนูเมโร10ระหว่างทรงร่วมงานโวกกาลา2020ของนิตยสารโวกไทยแลนด์ที่โรงแรมคาเพลล่ากรุงเทพมหานครเจ้าฟ้าสิริวัณวารีพร้อมคำบรรยายว่าฉลองพระองค์ชุดราตรีสีอัญชันตัดเย็บจากผ้าไหมน้อยซึ่งเป็นเส้นไหมชั้นในสุดของรังไหมและเป็นเส้นใยที่เกิดจากการสาวไหมด้วยมือจากโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนีพันปีหลวงเจ้าฟ้าสิริวัณวรีขณะที่ในอินสตาแกรมที่ติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิริวัณวารีกูตูรวมถึงไอจีฟุกกี้ขีดล่างบิวตี้ของผู้ภูวสาพรธรรมชัดช่างแต่งหน้าชื่อดังและช่างแต่งพระพักเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวารีโพสต์ภาพเจ้าฟ้าหญิงในงานเดียวกันนี้พร้อมข้อความเจ้าฟ้าสิริวัณวรีฉลองพระองค์ตัดเย็บจากผ้าไหมโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนีพันปีหลวงผ้าไหมชนิดพิเศษนี้เรียกว่าไหมน้อยเป็นเส้นใยที่เกิดจากการสาวไหมด้วยมือซึ่งเป็นเส้นไหมชั้นในสุดของรังไหมซึ่งรังไหมหนึ่งรังไหมไทยมีความยาวราว400เมตรเป็นไหมน้อยแค่100ไหมทำให้เป็นไหมคุณภาพสูงและราคาสูงในอดีตใช้สำหรับการปักพระภูษาหรือซับรองฉลองพระองค์เพื่อให้ฉลองพระองค์คงตัวและซับเหงื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับไหมน้อยทรงจัดประกวดขึ้นในเทศกาลไหมไทยพระตำหนักภูพานราชนิเวศเพื่ออนุรักษ์การสาวไหมและทอผ้าไหมน้อยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่29ตุลาคมเจ้าฟ้าหญิงทรงจัดแสดงแฟชั่นคอลเลกชันทรงออกแบบออทัมวินเทอร์เสร็จ2020ส่วน2021ภายใต้ชื่อเฟรนด์เอฟเอลเอไออาร์แห่งแบรนด์ SIRIVANNAVARI และ S ออมที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงเผยโฉมออทัมวินเทอร์2020ถึง2021บินเล่านาทีปีติก้มกราบในหลวงโดยนายบินและนายเอกพันบรรลือฤทธิ์ได้กล่าวภายหลังเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินว่าเป็นครั้งแรกที่ได้สัมผัสกราบพระบาทพระองค์ท่านที่ทำมาทั้งชีวิตหายเหนื่อยเลยรู้สึกปลื้มปิติที่ได้มาเข้าเฝ้าได้เห็นพระพักของพระองค์ท่านโดยในหลวงได้ตรัสกับพวกเราว่าขอบใจที่ออกมาเราต้องรักสามัคคีกันขอบใจมากที่ช่วยเหลือประชาชนทำเพื่อแผ่นดินไทยถือว่าเป็นบุญสูงสุดในชีวิตโดยในวันที่5ธันวาคมก็จะมารับเด็ดพระองค์อีกครั้งคลิปที่มา NAKON 45อัญวุฒิโพอัมภัยสยามนิวส์ออฟฟิเชียลเรียบเรียงสยามนิวส์
21 ตุลาคมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันพระราชสมภพสมเด็จย่าที่รักของปวงประชา21ตุลาคมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันพระราชสมภพสมเด็จย่าที่รักของปวงประชาพลเอกหญิงพลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิงพลตำรวจเอกหญิงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระนามเดิมสังวาลตลพัฒน์พระราชสมภพ21ตุลาคมพ.ศ. 2443ณ จังหวัดนนทบุรีสวรรคต18กรกฎาคมพ.ศ. 2538ณ กรุงเทพมหานครเป็นพระชอายาในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเป็นพระราชชนนีในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระบาทสมเด็จพระปรเมศวร์มหาอนันทมหิดลพระอัครมราธิบดินทร์และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเป็นพระอัยยิกาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร์เทพเปวรังกูรพระองค์มีพระนามที่นิยมเรียกกันว่าสมเด็จย่าทั้งนี้พระองค์ยังได้ประกอบพระราชกรณียกิจเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยในถิ่นทุนกันดารและได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านทางเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเปรียบเสมือนพระองค์เสด็จมาจากฟากฟ้าช่วยให้พวกเขามีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นชาวไทยภูเขาจึงถวายพระสมัญญานามว่าแม่ฟ้าหลวงวันที่18กรกฎาคมพ.ศ. 2538สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระอาการทรุดลงเนื่องด้วยมีพระอาการแทรกซ้อนทางพระยกนะตับและพระวักกะไตไม่ทำงานพระหทัยหัวใจทำงานไม่ปกติความดันพระโลหิตต่ำทำให้เกิดภาวะเป็นกรดในพระโลหิตคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาความผิดปกติของระบบต่างๆรวมทั้งการฟอกพระโลหิตด้วยเครื่องไตเทียมและกรองสารพิษซึ่งเกิดจากภาวะผิดปกติของพระยกนะแต่พระอาการคงอยู่ในภาวะวิกฤตจนกระทั่งเวลา 21:17 นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคตสิริพระชนมายุ 94 พรรษาเป็นพระมหากรุณาธิคุณของคนไทยจากกรัชกาลที่9รัชกาลที่10สนับสนุนวัคซีนโควิด-19 ไทยยอเป็นฐานการรอผลิตวันที่18ตุลาคมเอพดวัคซีนโอพดพาพอและเคอความาระบุว่าวัคซีนข่าวดีแอสตราผู้พัฒนาวัคซีนโควิด-19เอลือกไทยป้อนฐานการผลิตวัดคอซีนโดยบอสยามโบไอเซนที่ก่อตั้งโดยในหลวงรัชกาลที่9บริษัทสยามาไบโอไซอไนซ์ถืออหุ้น 100%โดยยอสำนักงานซัพพอเอสสินพระมหากษัตริย์เอเป็นผู้ผลิตยาชีววัตถุไบโอโลจิคอลโปรดักต์โอดอยโยม้วนใช้เทคโอนโลยีชีวภาพแอร์หงแรงเกละหงดียวของงบประเทศไทยซึ่งใช้วงโควิดระบาดก็ไอได้ไผ่ลิตชุเดชตรวจโควิดสมัยรัฐบอใช้ในประเทศไทยได้เองเมื่อใช้วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมากรไทยรวงสาธารณสุขและบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์บริษัททอเอสซีจีและแอร์สตราเซนเนกาได้ลงนาม MOU เป็นข้อตกลงว่าแอสตราเซเนกามบวัคซีนตะวออย่างที่ไอดรบการรับรองและวถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน AZD1222 ให้กับบริษัททอสอยามไบโอไซเอนและ
ปิดตั้งกระบอวอนอการผอลิตเพื่อผอลิตวัคซีนสำหรับคนไทยแอลปอระชากทอนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงไงใต้โดยใหญ่ไม่มู่เองหวังผลกำรอพลอากาศเอกฏิเตพงสุขวิมลเลขาธิการสำนักพระราชวัดงอในฐานะปรธานกรรมการบริษัทสยามไบโอไซเอ็นจำกัดดอกล่าวว่าศูนย์การผลิตขอองงบริษัทมีเคเรื่องจากก่อนที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงสมัยรับไผ่ฤทธิ์ยารักษาโรคมะเร็งและโอรสภูมิคุ้มกันณธรรมลายศนองค์เอเครื่องงดจักรดางกล่าวสามารถลดปรยุเก้ใช้ผอลิตวัดคอซีนเอซัดดี1222โดยยมลังจาโกก้ารถถ่ายทอดเทคโนโลยีจากแอร์อัสตราเอซนเนการวมทั้งขั้นตอนการรับรองจากกคนกรมการอาหารรอและยาคาดว่าวัดไคซีนชุดแอร์รกจะพร้อมใช้กลางปีหน้าซึ่งเองอจะทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนดังกล่าวได้สำเร็จจะเป็นนบประเทศแอร์รกในภูมิภาคโคเอเชียตะวันออกกระเฉียงใต้สำหรับบริษัทสยามไบโอไซเอไนซ์ก่อตั้งขึ้นณมื้อพ.ศ. 2552โดยพรราชปณิธานของพรบาทสมเด็จจะพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรอที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพขอเองคนไทยโดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอรงสืบสารและต่อยอดพระราชปณิธานขายองค์สมเด็จจอพรบรมชนกนาถไอณด้านการรอสาธารณสุขของไอทยะละในช่วงงอที่ไอวรัสโควิด-19 ระบาดหะเม่เมสอยามไบโอไซอไนซ์ได้ปรับพื้นนอที่บางส่วนขอองค์โรงงานไปเพื่อใช้ผอลิตชุเดตรวจเชื้อแอลรัสโควิด-19 แบบ RT-PCR ตามมาตรฐานวงการอนามัยโลกก่อโดยร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์ไรกโรแพทย์แอสตราคาดว่าจะพันเอทนาวัคซีน5ใช้ได้และเริ่มมาผลิตปรมาณกลางงบปี2564ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองค์วัคซีนโอควิดตัวอย่างในระยะที่3ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายวัคซีนแม้ท่านจะไม่อยู่แต่ท่านก็ยังทรงให้พอวกเราอยู่เสมอโอโชคดีแค่ไหนที่เรามีบริษัทผลิตวัคซีนที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคไอในช่วงเวลาที่เราต้องเจออากาศวิกฤตจากไวรัสร้ายบริษัทที่สร้างขึ้นจากทรัพย์สินค่ะองค์พระมหากษัตริย์ทุกบาททุกสตางค์ก็เพียงเพราะท่านรักและเป็นห่วงประชาชนเสมอน้อมรำลึกไอนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขอบคุณวัคซีน